7แล้วครับก็ดีใจมากครับที่เขาเรียกนะครับมาถึงจุดนี้นะครับจริงๆก็ยังเป็นอย่างที่บอกยังรู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นอยู่เลยนะครับยังไม่รู้สึกว่าเป็นจุดประสบความสำเร็จหรือว่ายังเป็นจุดสิ้นสุดอะไรนะครับเพราะว่าอย่างชื่องานวันนี้ก็ตั้งชื่อเป็น The Risk Begins ก็คือตั้งว่าเราเพิ่งเริ่มต้นนะเพราะว่าปีนี้ The Risk Begins เพิ่งเป็นปีที่ทุกคนพูดถึงเป็นวงกว้างแล้วก็เพิ่งรู้จักชื่อกันอย่างจริงๆจังๆเนี่ยครับถึงแม้เราจะเปิดมา3ปีแล้วก็ตามนะครับแล้วก็ขยายสาขามาเรื่อยๆนะครับจนมาอยู่จุดใจกลางแลนด์มาร์คของกรุงเทพได้ก็คือตรงสยามสแควร์เนี้ยนะครับแล้วก็เลยจัดเป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับให้ทุกคนรู้จักกันอย่างเป็นทางการใช่ครับในปีนี้เรามีแผนจะขยายไปถึงกี่สาขาจริงๆตอนนี้แผนในการขยายก็ทำอยู่ทุกๆปีนะครับปีหน้าก็จะมีขยายอีกอย่างปีนี้ก็จริงๆยังไม่สิ้นสุดแต่ว่าสาขาถัดไปยังบอกไม่ได้ใช่แต่ว่าวันนี้เราต้องการที่จะมาเหมือนแบบว่าแสดงว่าเรามาเปิดอยู่ใจกลางเมืองนะเป็นแฟลกชิปสโตร์ใหญ่ของเรานะที่ทุกคนจะใครมาเที่ยวสยามหรืออะไรเงี้ยก็จะมองเห็นเพราะว่าสยามซอย7เป็นส่วนที่ทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะมองเห็นกันหมดเลยอะไรเงี้ยครับอยากให้พูดที่ผ่านมาแบบสุขภาพสุขภาพสาขาที่ผ่านมาใช่ไหมครับจริงๆอาจจะเป็นวิธีบริหารงานที่ไม่ประมาทอย่างนี้ละกันเพราะว่าก่อนที่จะเปิดสาขาถัดไปเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าแคปของแต่ละสาขาเนี่ยมันเต็มหรือยังถ้ามันเต็มแล้วค่อยเปิดไม่ได้มีการแพลนเปิดโดยที่ยังไม่ดูตัวเลขของแคปแต่ละสาขาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนเป็นการค่อยๆเติบโตค่อยๆทำมันขึ้นมาไม่ได้แบบว่ามีการไม่ได้เป็นการตั้งจากเป้าไว้ก่อนว่าฉันจะต้องเปิดให้เท่านี้แต่คืออันเก่าต้องสเตเบิลระดับนึงเราค่อยเริ่มเปิดอันใหม่ใช่ครับมันก็เหมือนเป็นการที่เดินทางมาเรื่อยๆเงี้ยครับแต่ตอนเนี้ยแคปของสาขาสยามก็ค่อนข้างเต็มแล้วนะครับแล้วก็ต้องมองหาที่ใหม่แล้วเพื่อที่จะให้บริการคนต่อไปเหมือนตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ก็ดีใจนะที่ทุกคนแบบปากต่อปากกันบอกว่าเวลาเข้ามาใช้บริการคลินิกเวชกรรมความงามเนี่ยครับก็นึกถึงเดอะริสคลินิกเป็นอันดับแรกอะไรเงี้ยครับก็โชคดีครับแล้วก็รู้สึกว่าต้องต่อยอดไปไม่ให้ทุกคนผิดหวังอย่างปีหน้าตั้งเป้าไว้กี่สาขาถ้าตามเป้าซึ่งไม่มีอะไรผิดพลาดคิดว่าน่าจะ 3-5 สาขาในปีหน้าที่จะเปิดเพิ่มแสดงว่าก็รวมกันก็ประมาณ10กว่าปีหน้าถ้าเกิดอาจจะอยู่ที่ประมาณ12ประมาณ 10-12 สาขาในปีหน้าแต่ว่าอย่างที่บอกปกติเป้าเนี่ยเราตั้งตามไอ้ตัวเลขพวกนี้มันตั้งตามการที่ว่ากำลังทีมของเราในการเปิดหวังเพราะจริงทีมนี้ก็ยังเป็นทีมที่เซตกันขึ้นมาเองไม่ได้เป็นทีมไม่ใช่แฟนชายไม่ใช่เป็นทีมนอกที่เข้ามาทำช่วยอะไรเงี้ยครับเป็นทีมที่เซตกันเองทีมงานเราก็จริงๆมีอยู่ไม่กี่คนที่ช่วยกันทำงานก็ทำงานกันหนักมากใช่ครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเราเปิดไว้เท่านี้ไม่เกิน 3-5 แล้วเสร็จปุ๊บของจริงเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นเช่นแคปสาขาก่อนหน้าเต็มหรือยังหรือเราได้ที่ที่เหมาะสมสมควรหรือยังสถานที่ที่ไปเนี่ยมันโอเคหรือยังเราถึงเลือกที่จะไปเปิดตรงนั้นเลยครับจากการเราโอเคแล้วใช่ไหมอย่างก่อนหลังบ้านใช่ไหมอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบบริหารจัดการคิวเพราะอย่างที่บอกคือที่เคยเจอปัญหากับที่ว่าลูกค้าต้องการใช้บริการเราแต่เราเนี่ยยังไม่สามารถบริการบริหารจัดการคิวได้ดีพอทำให้เกิดการล่าช้าจะเห็นว่าคลินิกอาจจะแบบปิดดึก3ทุ่ม4ทุ่มอะไรเงี้ยลูกค้ารอคิวนานอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เราก็มีการแก้ปัญหานะครับให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามเซตทีมหลังบ้านตอนนี้ทีมหลังบ้านจะมีแผนกมีฝ่ายที่ชัดเจนมีคนที่ดูแลแต่ละส่วนงานที่ชัดเจนก็คือทำให้เป็นเซตระบบองค์กรที่โครงสร้างมันแข็งแรงมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ก็ทีมเปิดสาขาก็ค่อนข้างที่จะพร้อมในการที่จะขยายสาขาแล้วมันจะไปยากช่วงแรกที่เราเซตทีมที่มันอาจจะตะกุกตะกักเยอะพอเซตทีมเสร็จปุ๊บหลังจากนี้การเปิดสาขาก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับตอนนี้สบายใจดราม่าไม่น่ามีเกิดขึ้นแล้วคิดว่าไม่น่ามีเกิดขึ้นแต่สุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ในมุมมองของลิลลี่มองว่าธุรกิจให้บริการนะครับมันต้องเจอปัญหาเข้ามาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่แต่ว่าในมุมมองการบริหารของลิลลี่คือลิลลี่พร้อมที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็เอามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทุกๆสาขาที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยให้มันสัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้าของเราให้มันสัมพันธ์กับปัญหาที่เขารีพอร์ตขึ้นมาอย่างเงี้ยครับรวมทั้ง7สาขาใช่ไหมฮะจริงๆปีนี้ทาร์เก็ตไว้ที่ประมาณอุ้ยมันพูดได้เหรออันนั้นตอบก็ได้อันนี้เป็นข้อมูลที่รีพอร์ตกับทาง DBD เนาะก็คือมันเป็นข้อมูลอยู่ในกรมสรรพากรอยู่แล้วเขา
ปีที่แล้วเราปิดยอดไปที่ประมาณ100ล้านบาทนะครับกับ3สาขาปีนี้เรากะว่าจะโต3เท่าจะโตให้ได้3เท่าในการเปิดเพิ่มเพียง3สาขาจริงๆก็คือด้วยภาพลักษณ์เป็นคนตลกแหละเป็นคนตลกแล้วก็ชอบเล่นชอบหัวเราะอะไรเงี้ยดูเป็นคนไม่จริงจังเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดใครที่เขาติดตามลิศจริงๆจะรู้ว่าหลังบ้านลิศเวิร์กหนักมากลิศเรียนเยอะมากแล้วก็ลิศจริงจังกับงานแล้วก็พัฒนาองค์กรตลอดเวลาจริงๆลิศมี YouTube ของลิศที่เป็นหมอลิศ Channel ครับจริงๆ YouTube นั้นน่ะไม่ได้ต้องการสร้างยอดขายจาก YouTube เลยแต่ต้องการสร้างให้คนเห็นเพราะว่าลิศอ่ะเป็นคนภาพลักษณ์ในทีวีตลกตลอดเวลาแต่ภาพลักษณ์ในตรงนั้นน่ะลิศอยากให้คนเห็นว่าฉันทำหลายอย่างนะกว่าที่ฉันจะมาถึงตรงนี้แล้วในช่องนะพยายามจะสื่อสารว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างอะไรที่เป็นสิ่งที่เราเจอเราเอามาพูดให้ทุกคนรับรู้เหมือนเป็นบทเรียนร่วมกันให้หมดกว่าที่จะผ่านอะไรต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ได้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วทุกวันนี้ลิศก็คิดว่าทั้งในวงการคนทั่วไปกับในวงการแพทย์นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีบทพิสูจน์ระดับนึงแล้วว่าเราไม่ได้มาด้วยผิวเผินหรือว่าไม่ได้มาด้วยจากการเป็นผู้มีชื่อเสียงมาโดยตลอดอะไรเงี้ยไม่ได้มาเล่นๆใช่คนดูคลิปเยอะมากที่พี่เจี๊ยบต้องการที่จะดูแลน้องของเขาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นวิธีปกตินะที่คนเข้ามาใช้บริการที่คลินิกนี้เขาก็มาดูแลน้องสาวตัวเองให้มันเรียบเนียนสวยงามเป็นเรื่องปกตินะอันเนี้ยแต่มันไม่ปกติตรงที่พี่เจี๊ยบรู้จักกับลิศก็เลยแบบว่าอาจจะแบบมีภาวะเขินอายในการที่จะทำให้การลิศเขินหรือไม่เขาไม่เขินลิศแต่ลิศอะเขินเขาเขินอะไรลิศขออนุญาตปฏิเสธการรักษาเขาปฏิเสธด้วยได้ปฏิเสธการรักษาเพราะว่าพี่คือลิศทำหน้าพี่ก็ได้ทำตรงไหนก็ได้แต่ตรงเนี้ยลิศขอเป็นจุดเดียวที่ไม่ทำให้ได้ไหมทำไมอะเป็นอะไรพี่เขาฮะมันเหมือนอย่างนี้อ่ะเหมือนพวกพี่รู้จักกันอะมันเหมือนพวกพี่รู้จักกันอะแล้วแบบว่าเธอดูหน่อยดิอะไรเงี้ยวันนึงมันจะมองหน้ากันไม่เหมือนเดิมแต่เราก็ไม่มองหน้าเขาไงตอนมันทำอ่ะฮะตอนทำเราไม่ได้มองหน้าเขาก็หลังจากที่เราเงยขึ้นมาไงมันก็ต้องมองหน้าเขาอยู่มันก็อาจจะเสียพี่เสียน้องนิดนึงเนาะเสียระบบการปกครองแต่เขาดูเขาซื้อเราไงเขาซื้อเราก็เป็นเล็กคนเดียวเท่านั้นหรอจริงๆเขาเป็นเศรษฐีพิเศษนะรีบบอกว่าพี่เป็นหมออยู่แล้วใช่ป่ะพี่สอนพี่ทำเลยทำเองแล้วพี่เอาไปทำเองพี่นั่งเก้าอี้แล้วพี่ก็กดทำได้เลยหรอใช่สอนไปแล้วแล้วเขายังไงมีวิธีการยังไงเขาไม่เอาเขาไม่ยอมเขาใช้ลิศทำเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นคือเป็นการปฏิเสธคนไข้ครั้งแรกของเราไหมคะผมไม่เคยปฏิเสธใครมาก่อนเลยคนนี้คนแรกที่ต้องปฏิเสธเลยคือหมอปฏิเสธหมอโอ้เป็นพี่ปฏิเสธไหมอะหลายๆคนอาจจะแบบอุ้ยอิจฉาลิศอะลิศแบบโอ้ยแบบได้ดูแลหมอเจี๊ยบเลยอะไรเงี้ยของลิศคือขออนุญาตแล้วกันขอคลิปดิสแทนพี่สาวไว้นิดนึงไม่มีอะไรผิดใจได้อะไรนะไม่มีอะไรผิดใจได้เขาจะอ้อนวอนขนาดไหนก็ไม่แล้วอย่าเลยเนาะมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ทำอย่างอื่นให้แล้วกันมันไม่ได้อ๋อจริงเหรอแต่ของเราไม่มีคิวไม่รู้เรื่องนะเนี่ยเขายังอยากเล่นอยู่มั้ยถ้าจริงๆอ่ะก็จริงๆก็มีเห็นคนพูดถึงกับเพื่อนกันว่าแบบว่าเออกับเพื่อนกันไอ้กันนั่นแหละว่าแบบเล่นซีรีส์ Y มั้ยอะไรเงี้ยตรงนี้ซีรีส์ Y มาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าเล่นกับเพื่อนเล่นได้เล่นกับเพื่อนกันเล่นได้แต่ถ่ายนานหน่อยนะทำไมอ่ะมันกั้นขำไงกั้นขำไม่แล้วมันจะแบบจะตีจ้าตูตีจูบกันจูบได้หรอจูบกันเป็นเรื่องปกติจูบกันเป็นเรื่องปกติแต่มันต้องดูแบบดื่มแบบนั่นเนี่ยความยากมันอยู่ตรงนั้นถ้าให้เล่นๆน่ะเล่นได้ไม่มีปัญหาแต่ใครเขาจะมาเขียนบทให้เราอะเนาะดูแบบฟิลแบบเขียนบทถ้ามันต้องจูบไปจริงๆเราเขินการไม่การจะเขินแต่ถ้าให้ทำหน้าแบบรักมันอะเขินทำไมอะแต่ให้เอาปากติดปากไม่ติดไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดให้ทำหน้าแบบรักจังเลยแบบเธอคือของฉันอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่อินอาจจะอยู่กับเพื่อนจนชินแล้วเหมือนกันกับพี่เจี๊ยบหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าดีจังเลยอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าอย่าเลยดีกว่าอย่าเลยดีกว่าอยากให้มีความเป็นเพื่อนพี่น้องกันไว้แต่ถ้าต้องมาร่วมงานสองคนแบบการลิสการลิสการแสดงได้การแสดงได้แต่แค่ถ่ายนานหน่อยอย่างที่บอกก็จะกั้นขำถ้าเป็นงานทำได้ถ้าเป็นงานทำได้แต่ถ้านอกเหนืองานเนี่ยคงแบบนิดนึง